อย่าหนูนี่เขาแข็งแรงกว่าหนูเลยเขาแข็งแรงกว่าหนูด้วยออกกำลังกายบ่อยเลยแล้วหนูอันนี้เรื่องอะไรคะหนูก็ได้ออกกำลังหนูส่วนมากหนูเป็นไมเกรนอ่ะคุณเป็นตัวไงไมเกรนเขากินแก้วได้ไหมปวดหัวกินไม่ได้แล้วไม่อยากให้กินนะเดี๋ยวเลิกแบ่งหนูเดี๋ยวนี้หนูถอดรองเท้าไหมคะเดี๋ยวนี้ปวดไหมไม่ค่อยปวดบางครั้งมันมาแบบอากาศร้อนๆเนี่ยมันรู้สึกไหมในผลทำอะไรหน้าตีรู้สึกช้าจังในตัวทั้งหมดต้องรู้เองนะค่ะจะให้หนึ่งเดียวต่อไปคือหนึ่งเดียวถ้าตอนมันปลดจากชีวิตเนี่ยโหมันจะลุกโลดเลยอยากจะปลดอะไรในตัวเดี๋ยวนี้ปลดโรคที่ออกจากร่างกายออกไปในอย่างนี้ถ้าผมฟังนะว่าโหมันเวอร์ไวเว็บจนเกินไปค่ะอะไรเอาไว้ว่าในตัวมันมีกี่ส่วน32อย่าแยกส่วนนะมันหมดไปทันทีเดี๋ยวนี้เอาเป็นยังไงฮะไม่เข้าใจเหรอเนี่ยยังไงล่ะหน้าตีจังเลยนะเนี่ยไว้ขนาดนี้ไม่เข้าใจภาษาอย่างนี้เหรอยังไงฮะในร่างกายเราต้องรู้เองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีตั้งแต่ชีวิตสอดถึงปลายครับชัดเจนเนาะไม่มีใครบอกเราได้แน่นอนถ้าเราไม่บอกคนอื่นเขาผมเหมือนกันถ้าไม่บอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันฉะนั้นผมถามว่าที่อะไรที่มันอยากจะให้ช่วยเต็มที่เดี๋ยวนี้ในร่างกายที่จะใช้สัตว์อย่างนี้เรื่องปวดหัวไม่เกณฑ์พอค่ะเห็นนะคำถามต่อมาเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมตอนนี้ไม่ค่ะมันนานๆจะเป็นทีมันจะเป็นไม่จบค่ะไม่จบถ้างั้นมันจะไม่จบต้องการพอยของมันไม่ต้องไปไกลค่ะอีกทีนึงเดี๋ยวนี้ปวดอยู่ไหมไม่ปวดจบทำไงดีนะผมจะทำให้มันเบาป้องกันไม่ให้ปวดอีกพอใจคำพูดนี้ไหมครับชอบค่ะสังเกตสองมือเปล่านี่แหละครับจะทำให้เบาผู้ถูกกระทำจะรู้ดีที่สุดครับว่ามันเบาจริงไหมโทษครับปึ๊บจะทำเป็นตัวแข็งทำเป็นปลิงได้ยิ่งดีนะครับหลับตาได้ยิ่งดีจะสนใจอย่างอื่นนะครับห้ามสนใจอย่างอื่นสนใจตัวเราทั้งหมดอยู่กับตัวเราให้ได้โทษครับไหวไหมครับตอบไหวไหวนะครับตอบดีมากครับแค่นี้พอแต่แล้วถามว่านั่งให้ตรงครับถามว่าบางทีมันเป็นเส้นผมบางภูเขาเบาไหมครับเบาค่ะคนง่ายก็กลับยากคนยากก็กลับง่ายเจ้าตัวไม่รู้เลยว่าดีขึ้นค่ะเป็นอะไรชัดเจนนะที่เป็นอยู่ก็เป็นไปตามที่เขาว่าชัดเจนนะค่ะพอบอกตัวเราว่าก็ไม่รู้ว่าอะไรอย่างอื่นอีกสลับไปหมดเลยครับเรื่องอื่นไล่หมดแล้วยังพร้อมกันนั่นแหละบางครั้งนิ้วมันจะช้าๆบางครั้งไม่จบถ้าบางครั้งจะไม่จบเลยค่ะไม่ได้รู้จักกันก่อนมันก็จะยากเหมือนกันอยู่ๆไปจับคนวิ่งอยู่ก่อนหน้านู้นจับคนวิ่งแล้วเอามาเข้าที่เนี่ยเข้าคอกเราเนี่ยกำลังถ้าคนเดินอยู่มันยังพอปรับตัวได้ทันคนวิ่งมาแรงมากสูงมากวิ่งเร็วจะเล่าเรื่องที่ผ่านมาเมื่อวันเชิญเราเข้ามาทันทีปุ๊บงงแล้วกำลังพูดถึงตรงนี้ทำอะไรกันเข้าใจไหมครับสิ่งที่สำคัญที่สุดน่าจะไม่งงค่ะสองพอยต์เลยครับหลังจากนี้ปลายชาร์ปฐมหาเบาแล้วเป็นต้นแบบโมเดลที่สามารถจะบอกได้ว่าลุงหมอกช่วยได้จริงดีอย่างแม่จะต้องบอกตอนนี้ดีเฮ้ยค่ะแยกอาการกับโรคให้ได้แต่บางครั้งไม่เอาค่ะกับลุงหมอกจะเป็นอย่างนี้มาหาลุงหมอกเช่นโรคเลย
อาการอย่างเดียวเมื่อวานนี้เรื่องของเมื่อวานนี้จบแต่ถ้าเป็นโรคไปหาเขาซะเพราะเขาให้โรคเนาะค่ะจะให้ได้ถ้าจะให้ได้เข้าใจถ้าเป็นโรคไม่เยอะๆก็ต้องมีไม่เรื้อรังด้วยเคมีเดี๋ยวนะเอาล่ะต่อไปกินอย่างเดียวไหมกินทั้งปีทั้งชาติตอนนี้คือท้องมันไม่มีปัญหาพอดีหนูตัดมดลูกออกไปแล้วอ่ะสบายตัวมองไปแล้วไม่กินความรู้สึกเรียวแรงไปน้ำซ้ำน้ำอากาศตามอีกเบาให้ได้ทุกเช้าเนี่ยอยู่แค่นี้ถ้าก้าวข้ามสงครามโลกที่3ได้จะอยู่นานสุดมันมีเป็นการน้ำอากาศโอเคนะผ่านไปได้ต่อไปน้ำมันผ่านไปได้เสร็จปุ๊บอะไรนะคะคือกำไรน้ำบัตรมีเปล่าไม่รู้น้ำบัตรมีหรือเปล่าแต่คนที่ไปต่อไม่ได้คือพูดแต่เรื่องโรคเรื่องเคมีและไม่น้ำอากาศยิ่งอยู่ยิ่งทรมานครับดีขึ้นหรือหายกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90จบเจ็บตัวครับผมไม่กี่นาทีไม่กี่นาทีไม่เกิน10นาทีโอเคขอบคุณค่ะได้ยังไงเนาะมาชุดจำนะ